เป็นเรื่องของสกูตเตอร์ไฟฟ้าซึ่งหลายคนฟังดูแล้วเอ๊ะสกูตเตอร์ไฟฟ้ามันจะเป็นมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาข้อกฎหมายเกิดขึ้นแล้วค่ะมีดราม่าเกิดขึ้นนะคะในกรณีที่มีตำรวจไล่จับปรับผู้เช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้ากลางภูเก็ตค่ะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่าภูเก็ตตอนนี้เนี่ยเป็นสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการท่องเที่ยวนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่ก็เกรงว่าการที่ตำรวจไล่ปรับจับคนเช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะกระทบการท่องเที่ยวหรือไม่เดี๋ยวเรามาไล่เรียงดราม่ากันค่ะว่าความรักโลกกับกฎหมายไทยเนี่ยมันปะทะกันอย่างไรนะคะล่าสุดค่ะหลังจากที่รัฐบาลอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าพยายามที่จะมุ่งเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข้าไทยผ่านระบบ Test and Go แล้วก็แซนด์บ็อกซ์ได้เนี่ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่นำร่องมากขึ้นนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตแน่นอนเลยถือเป็นหนึ่งในปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยหลายๆเพจดังในภูเก็ตก็มีการโปรโมทการท่องเที่ยวค่ะรวมถึงชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิด-19ต่างก็เฝ้ารอช่วงเวลานี้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่หลายๆเพจนำไปโปรโมตก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าสีม่วงค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพของเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าสีม่วงนี้มาแล้วนะคะเป็นของบริษัทสตาร์ทอัพเอกชนเจ้าหนึ่งค่ะซึ่งตามภาพเนี่ยจอดเรียงรายในพื้นที่ตำบลป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเช่าขับแทนการใช้น้ำมันค่ะซึ่งแน่นอนมันรักโลกเนาะมันทันกระแสมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้การไปไหนมาไหนของภูเก็ตที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการคมนาคมอยู่แล้วเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าปรากฏนะคะว่ามีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปปรับแล้วก็ไปจับนะคะนักท่องเที่ยวที่เช่าขี่นั้นแทนค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่สามารถแสดงเอกสารเกี่ยวกับรถและการจดทะเบียนการเสียภาษีตลอดจนที่มาของรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านั้นได้ค่ะก็เลยมีการออกใบสั่งปรับในข้อหานำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีมาใช้ค่ะซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรป่าตองนะคะก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ค่ะระบุว่ามีกรณีร้องเรียนจากชาวบ้านผ่านทางกลุ่มไลน์รับแจ้งเบาะแสอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลป่าตองว่ามีบุคคลขับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าบนท้องถนนตำรวจก็บอกว่ามีชาวบ้านในพื้นที่นะคะรวมถึงสื่อในพื้นที่เนี่ยร้องเรียนมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่านักท่องเที่ยวเนี่ยขับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปมานะคะกังวลว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่และว่าผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะคะซึ่งตำรวจก็บอกว่าอุ๊ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่ธันวาคม2564แล้วเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยนะคะก็ออกประชาสัมพันธ์ว่าห้ามนำรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าวมาใช้ในทางเนื่องจากได้ประสานไปทางขนส่งภูเก็ตและแล้วขนส่งภูเก็ตเนี่ยก็บอกกับตำรวจว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี้ยเป็นรถที่กรมการขนส่งทางบกไม่อาจจดทะเบียนให้ใช้อย่างถูกต้องได้และทางขนส่งนะคะก็บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนนซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียได้ในอนาคตค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจค่ะในวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนงานจราจรของสภ.ป่าตองพร้อมเครือข่ายจราจรก็ทำการตรวจสอบบุคคลที่ใช้รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลป่าตองค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวขับขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าบริเวณถนนราชอุทิศ200ปีตำบลป่าตองเนี่ยนะคะมีอยู่จริงๆมีนักท่องเที่ยวใช้อยู่เป็นจำนวนมากเลยแต่ว่านักท่องเที่ยวที่ใช้เนี่ยที่เช่ามาก็ไม่สามารถที่จะแสดงเอกสารเกี่ยวกับรถเรื่องของการจดทะเบียนเสียภาษีตลอดจนที่มาของรถสกูตเตอร์ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เลยบอกว่าก็เลยออกใบสั่งในข้อหานำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีมาใช้ในทางและไม่มีใบอนุญาตขับรถค่ะแล้วก็ทำการตรวจยึดรถสกูตเตอร์ไว้ที่สภ.ป่าตองจำนวน4คันค่ะเพื่อทำการตรวจสอบที่มาของรถแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของพันตำรวจเอกสุจินนินบดีผู้กำกับสภ.ป่าตองก็บอกว่าตนเองเนี่ยก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกประชาสัมพันธ์ด้วยนะให้นักท่องเที่ยวให้ผู้ใช้บริการสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยบอกว่าให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าพบการใช้อีกเนี่ยก็จะกล่าวตักเตือนเป็นรายๆไปค่ะแต่แน่นอนค่ะพอกระแสข่าวนี้ออกมาหลายคนก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะคะบางส่วนก็สงสัยว่า
เอ้าไปจับคนที่เขาเข้ามาใช้ทำไมล่ะทำไมไม่ไปดำเนินการกับผู้ให้บริการนะคะก็มีคอมเมนต์นะคะว่าการแก้ปัญหาแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่านอกจากนี้นะคะก็มีคนที่นำเรื่องของสิ่งแวดล้อมหยิบยกขึ้นมาด้วยเนาะบอกว่าจริงๆแล้วการที่ใช้รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็ถือเป็นการสนับสนุนให้ลดมลภาวะทางอากาศหรือเปล่าดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ในทางนึงเนี่ยรัฐบาลก็รณรงค์ให้คนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆให้เริ่มจากตัวเองเนี่ยนะคะแต่ว่าพอมีคนใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็กลับกลุ่มคนที่ใช้รถไฟฟ้าเหล่านี้อันนี้มันเป็นการกระทําที่ย้อนแย้งหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะเห็นนะคะว่าตั้งแต่มีแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นมาจนถึงกระแสการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุหลายอย่างเนาะที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะทำให้บางส่วนเนี่ยแสดงความกังวลถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อื่นๆอีกมากมายเนาะอย่างเช่นแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปดำเนินการจับรถต่างๆที่วิ่งเกินราคาหรือว่ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ไม่มีทะเบียนหรือว่าไม่มีการจดทะเบียนแทนเป็นต้นเนี่ยนะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องพูดได้ว่ามันเป็นปัญหาแบบเรดเทปแบบราชการจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยยังเข้าข่ายผิดพรบ.รถยนต์อยู่นะคะซึ่งพรบ.นี้เนี่ยนะคะออกมาเมื่อปี2522ค่ะระบุว่ารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเป็นการขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าและมี2ล้อค่ะทำให้เข้าข่ายเป็นรถจักรยานยนต์ดังนั้นถ้าจะนำมาขับขี่บนสาธารณะเนี่ยก็ต้องทำเหมือนกับรถจักรยานยนต์เลยค่ะเจ้าของก็ต้องไปขอจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ได้ป้ายทะเบียนแล้วก็เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนะคะหรือว่าเจ้าป้ายวงกลมที่เวลาเราขับตามทางด่วนเราต้องระวังคุณตำรวจโผล่มาดูว่ามันมีป้ายนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะรวมถึงต้องเสียพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ให้ถูกต้องด้วยถึงจะนำมาวิ่งบนท้องถนนได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการพบนำมาขับขี่บนท้องถนนเนี่ยก็มีความผิดชัดเจนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนในลักษณะนี้นะคะพอมีการจับเนี่ยก็เลยผิดตามข้อหานำรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมาใช้ในทางค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจะถูกจับแล้วก็โดนปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจยึดพาหนะได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเกิดอุบัติเหตุชนใครขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ซื้อพรบ.นะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้รับการดูแลจากพรบ.คุ้มครองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุจากคนอื่นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นความผิดฝ่ายเดียวค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายที่ไม่ได้รองรับสิ่งนี้นะคะแม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยรักโลกแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเที่ยวรอบๆเกาะมากเลยเนาะซึ่งเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่มาจากไหนนะคะรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นสตาร์ทอัพจากประเทศสิงคโปร์ค่ะความเร็วสูงสุดที่วิ่งได้คือ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วทางบริษัทเนี่ยก็เคลมว่าเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษทางอากาศค่ะและการใช้งานเนี่ยก็หยิบยืมผ่านแอปพลิเคชันมีความพิเศษด้วยค่ะว่าผู้เช่าเนี่ยสามารถหยิบรถมาจากจุดใช่ไหมคะแล้วก็ตอนคืนรถเนี่ยจะคืนรถที่จุดจอดใดก็ได้ตามความสะดวกค่ะพี่กอย่าวันนี้เห็นพาดหัวอยู่เหมือนกันนะคะคือเขาพาดหัวค่อนข้างตลกอยู่เนาะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเช่าสกูตเตอร์ขับแต่โดนตำรวจจับอะไรสักอย่างนึงคือเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวก็คือคงงงๆอ่ะฟีลประมาณว่าแบบว่าเอ้าสรุปมันใช่ไม่ได้แล้วทำไมถึงนอให้เช่าแล้วทำไมถึงโดนจับอ่ะก็มันมีให้เช่าถ้าอย่างนั้นทำไมไม่จับตั้งแต่แรกที่มันมาตั้งอันเนี้ยนะคะก็คือเป็นอะไรที่คือฟังมันเป็นโจ๊กเนาะวันเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคืออาจจะส่งไปถึงเรื่องของความมั่นใจของนักท่องเที่ยวได้ว่าอ้าวสรุปประเทศนี้กฎหมายเขาคือยังไงหรอสรุปเราเช่ามาแล้วเราก็โดนจับโดนตำรวจดำเนินคดีอะไรนะคะก็อันนี้เป็นโจ๊กเหมือนกันที่แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องตลกหรอกค่ะเพราะว่าเนาะมันก็ควรจะเคลียร์กันให้ได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะผู้ที่ให้บริการว่าเอาคุณได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมได้มีการประสานเรื่องของกฎหมายไหมก่อนที่จะนำมาตั้งนะคะทำไมมันถึงมาเป็นปัญหาที่ปลายทางแบบนี้ Xpanner 2021เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Xpanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบท
ตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee